เราทราบเป็นอยู่แล้วนะฮะรถยนต์ยานยนต์ทั่วไปหลักใหญ่ๆก็ต้องมีเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างระบบเกียร์แล้วรูปลักษณ์องค์ประกอบเหล่านี้นะครับก็เป็นหลักสำคัญของยานยนต์ทั่วๆไปแต่ปีกย่อยนอกเหนือจากนี้แล้วเดี๋ยวผมจะให้น้องอีก2คนมาสาธิตอธิบายวิธีขั้นตอนการประกอบนะหลังจากนั้นถ้าใครมีสงสัยอะไรแล้วเดี๋ยวก็สอบถามได้แล้วเมื่อประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมตรงนี้กันสนุกๆ นะครับโอเคครับเชิญครับอย่างแรกเลยครับเปิดกล่องมาก็จะมีคือจะเป็นขั้นตอนการแข่งในการประกอบรถนะครับว่าเป็นประกอบยังไงนะครับถ้าเกิดตอนนี้ทุกคนหยิบบอดี้ที่มันอยู่ในมือแล้วนะครับบอดี้หน้าที่หลักก็คือหน้าที่สำคัญอย่างนึงของบอดี้ก็คือเป็นการแสดงรูปลักษณ์ของรถนะครับส่วนต่อไปก็แชสซีนะครับแชสซีเนี่ยเหมือนจะมีหน้าที่รวบรวมชิ้นส่วนต่างๆของรถให้ต่อเข้าไปด้วยกันแต่หน้าที่หลักเนี่ยต้องเป็นผู้ใหญ่ครับส่วนนี้นะครับจะเรียกแชสซีนะครับมันเหมือนกับตัวฐานที่จะต้องรองรับชิ้นส่วนต่างๆของรถไว้ทั้งหมดนะครับหน้าที่หลักแล้วก็เป็นหน้าที่ที่คงความแข็งแรงแล้วก็ยังเป็นส่วนที่จะต้องยึดกับช่วงล่างและเครื่องยนต์และทั้งหมดไว้ด้วยกันถึงจะเป็นออกมาเป็นรถที่วิ่งได้อย่างสมบูรณ์นะครับมีผลต่อช่วงล่างยังไงครับชัดซีมีผลต่อช่วงล่างอย่างไรบ้างใช่ไหมครับซีอย่าพึ่งทับไปอย่าพึ่งทับเนี่ยชัดซีแต่ละแบบเนี่ยครับการออกแบบของมันมีผลต่อช่วงล่างก็คือถ้าเป็นชัดซีของรถแข่งจะต้องมีความแข็งแรงแต่รถบางคันก็อาจจะไม่มีแชสซีโดยอาศัยตัวบอดี้เป็นตัวแชสซีด้วยก็ได้ครับบางท่านอาจจะได้แชสซีที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่จะมีคู่มือบอกวิธีการประกอบที่คล้ายๆกันสามารถดูได้ต่อไปเรามาดูล้อนะฮะคือบางท่านเนี่ยอาจจะได้ล้อที่มีขนาดที่ไม่เท่ากันเลยครับบางท่านอาจจะได้ล้อเล็กแคบอะไรบางท่านจะได้ล้อใหญ่กว้างกว่าคือความสำคัญยังไงครับขนาดของล้อขนาดของล้อนี่เป็นตัวแปรสำคัญอย่างนึงนะครับที่ทำให้รถคันนั้นวิ่งเร็วหรือว่ามีทอร์กที่ดีนะครับส่วนของล้อจะมีส่วนเกี่ยวพันกับท่าที่สองนี่นะครับถ้าเกิดล้อเล็กก็จะให้แรงบิดที่ดีทำให้รถคันนั้นเข้าโค้งได้ดีถ้าเกิดล้อที่โตกว่านะครับรถคันนั้นก็จะโดดเด่นในด้านความเร็วครับก็แปลว่าแต่ละคันที่ได้ไปรถอาจจะวิ่งเร็วไม่เท่ากันใช่ไหมครับใช่ครับรถแต่ละคันที่ได้ไปจะวิ่งเร็วไม่เท่ากันแน่นอนครับและตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่งของรถที่แจกให้ไปนี่ก็คือขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อนะครับจะมีผลครับ